สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเกมที่24ของฤดูกาลนะครับนิวคาสเซิลครับเล่นที่เซนต์เจมส์พาร์คต้อนรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสถานการณ์ตอนนี้แมนซิตี้เป็นรองจ่าฝูงนะครับก็มี56คะแนนครับตามหลังลิเวอร์พูลจากฝูงอยู่4คะแนนส่วนนิวคาสเซิลครับอยู่ในโซนอันตรายอยู่นะครับอยู่อันดับ17นะครับมี21คะแนนนี่คือรายชื่อ11ตัวจริงของฝั่งนิวคาสเซิลครับพวกสามตัวเป็นดูบักก้าแผ่หลังก็จะมีลาสเซเลสเรจูเน่มาคิโลจะขอบเมอร์ฟี่ตรงกลางลาซาเฮเดนเซตอาซูแมตติชี่อายุเซเปเรสและหน้าเป้าเป็นโคซิโรส่วนแมนซิตี้นะครับผู้สาประตูเป็นเอเดอร์สันนะครับแต่หลังก็มีแวงซอมคอมพานีโอตาเมนดี้เบชเมนเมนดี้ดานิโลตรงกลางอิงคายคูดูการคิวินเดอร์บอลอิมสเตอร์ลิงลอยซาเน่ยัดมาเลสและหน้าเป้าเป็นเซโอกุนอากุเอโรนะครับเกมเริ่มครับครึ่งแรกเนียร์คอสโซบุกจากซ้ายไปขวาครับส่วนแมนซิตี้จากขวาไปซ้ายเดบรอยให้ที่มาเลสจิ้มมาให้อาเกโรอาเกโรมาจะไปเองติดได้รู้วันอยู่ที่อาซูอาซูไหลมาที่โคเซลูติดดานิโลสานี่อ้าวแต่นี่โคโซ่ครับอาซูมีฟีครับให้ที่ลาซาเนียร์คอสโซเองต้องการแต้มนะครับเพราะว่าอยู่ในดวลอันดับ17ก็จริงแต่ว่ามีแต้มนำอันดับ18อย่างคาร์ดิฟเพียงแค่2คะแนนเองนะครับไม่ใช่เมนดี้เปิดไปลูกนี้มาแล้ววางอยู่ที่อาร์ซูมาเลสขึ้นกลับไปที่ดานิโลมาเลสออกขวาซาเน่ไม่ทันแล้วครับยกทุ่มของนิโคโซเรจูเน่ลาเซเลสมาคิโลแมตติชีเรชีติสเตอร์ลิงครับวันที่เมนดี้วอตาเมนดี้ขวาซาเน่ดานิโลไหลที่มาเลสซาเน่ให้ที่ดานิโลแฉลบมาบอลที่ไกกุโดกันโอ้โหดูบาก้าปัดทิ้งออกไปครับเป็นเซฟแรกของเกมนี้เลยนะครับเป็นลูกเตะมุมของแมนซิตี้ดูอีกครั้งนะครับซัดไกลครับอิงไกกุโดกันแต่ว่าซุปเปอร์เซฟครับดูบาก้าเดอบรอยครับเปิดมาชกออกมาครับดูบาก้าแถว2คอมปานีกุดูกันให้ที่ซาเน่ยกมาลดเกี่ยวออกมาบอลอยู่ที่โคเซลูไปเองครับโคเซลูลากแล้วโอ้สไลด์ครับกุดูกันแต่ว่าสไลด์ที่บอลนะครับเป็นลูกทุ่มของนิโคโซอิเซเปเรสให้อาซูโคเซลูโอ้บอลมันแรงไปหน่อยฮะจับไม่ได้ครับเอเดอร์สันสั้นๆกับแวนซองคอมพานีเดอบรอยให้ที่กุนดูกันคีเวนเดอบรอยสเตอร์ลิงออกซ้ายที่เบชเมนเมนดี้เมนดี้ยกมาที่อากิโรอากุเอโร่ไหลเรียดมาแล้วบอลฉลับแล้วมาคิโยเคลียร์ออกไปครับบอลที่อาซูเฮเดนไหลมาโคเซลูติดดานิโลครับโอตาเมนดี้ให้มาที่คอมปานีเอชเมเมนดี้คุโดกันให้มาเลสคิวเดอบรอยซ้ายที่เป็นเชเมเมนดี้สเตอร์ลิงไหลมาอาเกโรบอลยังคุกคิกไปมาเมสซี่ยังได้อยู่
มาเลสจิบมาที่ลอยซาเน่โหโหซุปเปอร์เซฟของดูบาก้าอีกครั้งแต่ว่าเมสซี่มาจะไปติดเฮเดนเอเดนกลายเป็นว่าเป็นฝั่งแมนซิตี้ฟาวล์นะครับสเตอร์ลิงครับไปเบียดกับเฮเดนนายกิโยวางขึ้นหน้ามาบอลของแมนซิตี้แหมลาซาโดนเดอบรอยจิ้มครับบอลสเตอร์ลิงออกซ้ายที่เมนดี้เมซิเมงเมนดี้กุโดกันเมนดี้ไหลมาที่เดอบรอยติดแมตติชี่นะครับเกมรับนิวคาสเซิลก็ยังถือว่าทำได้ดีอยู่นะครับไมคิโยวิชชี่วาซายที่เดชูเน่วางมาไม่ได้ครับซาเน่ให้ดานิโลมาเลสให้ดานิโลเดอบรอยมาเลสโดนจิ้มลูกนี้ไปไม่ได้แล้วนิโคโซจะสวนอาโยเซเปเลสอาโยเซเปเลสวางซ้ายที่อาซูวางมาติดเมนดี้ครับโอตาเมนดี้ให้ที่ซาเน่นิโคโซเองวันนี้ก็มีโอกาสก็โต้กลับครับดานิโลไหลมาที่มาเลสไหลในกรอบเขตโทษแต่มาเลสคืนดานิโลเฉียวมากุนโดกันซัดไกลโฮโฮดูบาก้าอีกแล้วครับโฮโฮก็วันนี้ยังกินดูบาก้าไม่ได้ครับจังหวะซัดไกลครับโอ้โหลูกยิงของอีกครายกุนโดกันนะครับลูกเตะมุมของแมนซิตี้โดยเดอบรอยเปิดมาแถว2เป็นเบนชิแมงเบนดี้ไปเข้าเมอร์ดูบรักกาแล้วก็จบครึ่งแรกนะครับนิวคาสเซิลกับแมนซิตี้ยัง 0-0 ครับยังทำอะไรกันไม่ได้ชมครึ่งหลังกันต่อครับนิวคาสเซิลกับแมนซิตี้ยัง 0-0 นะครับครึ่งแรกอากุเอโร่ไปไม่ได้แล้วนิวคาสเซิลจะสวนครับลิเซเปเลสให้ที่ลาซาลิชีพไม่ถึงครับเป็นลูกทุ่มของแมนซิตี้เอามาเลสออกครับแล้วส่งดาวิดซิลบาลงไปไม่ใช่เมนดี้ทุ่มมาเดอบรอยไอจีเซอร์ลิงไหลมาอากิโร่แล้วดาวิดซิลบาดูบาก้าเตะทิ้งออกไปเลยครับลูกทุ่มของแมนซิตี้เมนดี้ให้ที่เซอร์ลิงครับลูกทุ่มซิลบาอีกครั้งก็โดกันเมนดี้ไหลโอ้แรงครับแต่ซิลบาก็เล่นไม่ไหวแล้วครับโรบาก้าซันซันกับมาเคโลไอ้มาเคโลไหลอาร์ไอเซเปเรสมงลูกนี้อาจเดี๋ยวเขาโซยังได้อยู่ครับอาซูดวลกับซานี่อาซูถึงก่อนเคลียร์ออกมาได้ซิลบาให้ที่ดานิโลซานี่เกมแมนซิตี้เจอนิวคาสเซิลนี่ต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายของแมนซิตี้เท่าไหร่นะครับปกติจะเจอนิวคาสเซิลนี่โหแต่ว่าถือว่าผ่านได้ง่ายครับก็จะไม่ยากเหมือนเกมนี้มาถึงตรงนี้นิโคเซยังถือว่าแนวรับยังเล่นกันได้ดีอยู่นะครับจากคอปมอฟฟี่ทุ่มให้ที่อาโยเซเปเรส
เอเดนอาสูวางมาแล้วได้โอ้โหได้ออกแรงเซฟเหมือนกันครับเอเดอร์สันลาเซเลสลาซาให้ที่ลาเซเลสมาคิโยต์เซอร์ดิงมาเอชเมเมนดี้โอตามินดี้ซาเน่ออกขวาดานิโลดานิโลซิลบาดานิโลให้เดอบรอยอาเกโรอุ้ยไปได้อาเกโรปุ๊บปั่นลูกนี้ก็เป็นประตูขึ้นนำของแมนซิตี้ครับโอ้โหซาต้านมาโอ้สุดท้ายนะบทจะเสียครับนิวคาสเซิลโอ้โหแล้วไปซิโอคุณอาเกโรครับระยะไม่กี่หลาครับดูอีกครั้งครับจิงวอนครับโอ้โหแล้วนี่ครับคือหลุดเลยครับโอ้โหแล้วอาเกโรปั่นด้วยซ้ายครับคราวนี้ดูบราฟก้าสุดปัญญานะครับนะครับแมนซิตี้ขึ้นนำครับโอ้โหถ้าจบ3แต้มนี่กดดันลิเวอร์พูลทันทีนะครับเพราะว่าถ้า3แต้มก็จะไล่ตามลิเวอร์พูลเหลือเพียงแค่แต้มเดียวครับโมเมนต์เดียมี่ครับลงไปแทนลาซาส่วนแมนซิตี้ก็ถอดซานี่ออกแล้วส่งคลายวอล์กเกอร์ลงไปเดียมี่ให้มามาคิโลติสเตอร์ลิงเมนดี้ให้ไปกูดูกันซิลบาทางด้านนิวคาสเซิลเองก็ต้องพยายามครับแต่ไปไม่ได้ครับกูดูกันโอตามินดี้ให้ซิลบาเดอบรอยซิลบาออกขวามาดานิโลคายวอล์กเกอร์วอล์กเกอร์ไปได้ครับวอล์กเกอร์ให้มาดานิโลดานิโลไปเรียดมาไม่ถึงอาควิโรครับโดนตักก่อนลูกทุ่มของนิวคาสเซิลเอาของแมนซิตี้นะครับขออภัยเหมือนจะมีการเปลี่ยนตัวอาโยเซ่เปเรสครับเอาออกครับแล้วส่งเจนโจเชลวีส่วนแมนซิตี้ส่งฟาเบนเดลลงไปแทนดราฮิมสเตอร์ลิงนะครับคอมพานีดูการให้มาที่ฟาเบนเดลเดี๋ยวคืนคอมพานีซิลบาวอล์กเกอร์แล้วเรียบร้อยให้วอล์กเกอร์วอล์กเกอร์ติดทางด้านอาซูแต่อาเกโรตัดมาได้อาเกโรอาเกโรสุดท้ายเป็นเอเดนที่เข้ามานะครับก็ไม่ฟาวครับเดียเม่วางซ้ายบอลออกข้างลูกทุ่มของแมนซิตี้วอลเกอร์ให้ที่ดานิโลไปไม่ได้แล้วลูกทุ่มของแมนซิตี้เข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายครับเกมไม่ค่อยหยุดเท่าไหร่นะครับเกมเดินต่อเนื่องซิลบาติดเอเดนเชวี่ให้เดียเม่ลอนดอนมาหายวอลเกอร์คืนเอเดอร์สันคอมพานีเปิดขึ้นหน้ามาเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ยังได้อยู่ตัวการให้เดอบรอยออกซ้ายที่เบนดี้เฟรมินเดฟไม่ใช่แมงเบนดี้ไม่ใช่แมงเบนดี้เบนดี้ไหลมาที่เฟรมินเดฟอาเมนเดลไหลมาที่ดาวิดซิลบาโอ้โหไม่ได้นะครับนึกว่าจะ 2-0 โอ้คือตั้งป้อมปั่นเลยครับทางด้านดาวิดซิลบาไม่เข้ากรอบครับบอลหลุดเสาเสาแรกนะครับออกไปไม่ฉลับใครด้วยนะครับโรบาก้า
เปิดขึ้นหน้ามาม ีเวลาหรือเปล่านิวคาสเซิลก็ไม่ทันละครับแมนซิตี้ครับบุกมาชนะนิวคาสเซิลได้1ประตูต่อ0ครับประตูชัยจากเซโอคุนอะคูเอโรนะครับก็ฝากท่านผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมคู่นี้จะแข่งจริงในคืนวันอังคารที่29นะครับมกราคมเวลา 15:00 นะครับทาง Bein Sports 2นะครับครับผมต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ